วัสดีครับซึ่งล่าสุดติ๊กคณิษฐารินทร์ก็ได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นข่าวทั้งหมดว่าเงินในบัตร ATM จำนวนกว่า 400,000 บาทที่หายไปและเคยเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้เป็นเธอที่กดออกไปใช้เองโดยเจ้าตัวอ้างว่านำออกไปใช้หนี้ซึ่งก็มีการบอกแล้วแจ้งยืมกับทางอดีตสามีแล้วแต่ไม่รู้ว่าทำไมทางหนุ่มสอนลำถึงต้องไปแจ้งความจนเป็นข่าวใหญ่โตซึ่งทั้งนี้ติ๊กก็ยังได้ยอมรับอีกว่าเจ้าตัวนั้นติดหนี้ทั้งค่าผ่อนรถหนี้นอกระบบหนี้ธุรกิจหน้ากากอนามัยรวมทั้งติดหนี้จากการเล่นพนันออนไลน์บาคาร่าก่อนที่เจ้าตัวจะปล่อยโฮพร้อมยอมรับอีกว่าตอนนี้มีหนี้ 400,000 บาทเพราะอยากจะได้ที่จำนวน14ไร่ซึ่งหนี้สินนี้พี่หนุ่มเขาก็รู้ทั้งหมดส่วนเรื่องของทอง10บาทของลูกสาวน้องวีจีตนยอมรับว่าเอาไปทั้งหมดเคยขายไปแล้วอันเนี้ยพี่หนุ่มก็รู้ตอนนี้อีก7บาทยังไม่ได้ขายเพียงแค่ซ่อนเอาไว้เท่านั้น